รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกๆท่านค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ7พฤศจิกายนค่ะ2วันก่อนหนังสือพิมพ์ Post Today พูดถึงความเคลื่อนไหวของผู้ชาย2คนคนที่1วิชัยรักศรีอักษรเจ้าของ King Power เจ้าพ่อ King Power เลยเขาเปลี่ยนนามสกุลเป็นจำไม่ได้จำไม่ได้เคยจัดไปวิชัยรักศรีอักษรผู้ชายอีก1คนธีรพลนบรำพานี่คุณนะคนสนิทของอดีตนายกสมัครสุนทรเวชนะครับค่ะแกงออฟโฟพูดสดเมื่อ2วันก่อนบอกว่าวิชัยรักศรีอักษรธีรพลนบรำพาค่ะไปกินข้าวเที่ยงพูดคุยกับคุณทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงอ้าวผมจะจิบเอาข่าวเช่นนั้นมาต่อยอดด้วยความเคารพครั้งนี้ไม่ใช่กับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่คุณวิชัยไปนั่งคุยกับคุณทักษิณเขาเคลียอะไรกันเรียบร้อยกันหมดแล้วใช่ไหมไปนั่งกินข้าวกันโอ้ยติดคอเลยอ่ะจะเย็นครั้งแรกครั้งแรกอ๋อเป็นครั้งแรกเขาไปคุยกันที่ลอนดอนครั้งแรกไปคุยเรื่องของตัวเองค่ะเรื่องของตัวเองกิจการเหตุเกิดสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยค่ะไปคุยเรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเองสำหรับครั้งนี้เมื่อซักไปปลายอาทิตย์ที่แล้วไปนั่งกินข้าวไปนั่งพูดคุยให้โพสต์เดย์เขาเห็นแล้วก็หยิบมาเขียนเป็นข่าวนะค่ะและสำหรับครั้งนี้ที่ไปคุยกันที่ฮ่องกงนะครับค่ะไปคุยเรื่องของคนอื่นย้ำอีกครั้งครั้งแรกที่ลอนดอนสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคุยเรื่องตัวเองสำหรับครั้งนี้ไปคุยที่ฮ่องกงรัฐบาลคสช.คุยเรื่องของคนอื่นหรือคนอื่นฝากให้ไปคุยแต่ไม่ได้คุยเรื่องตัวเองไม่ได้คุยเรื่องตัวเองคำถามก็คือว่าคนอื่นที่ว่านี้หมายถึงใครกระซิบนิดหนึ่งคนอื่นที่พูดถึงมีบ้านพักอยู่แถวริมถนนวิภาวดีรังสิตริมถนนไปหาเอานะฮะว่าตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตไล่กันตั้งแต่ดินแดงยันถึงดอนเมืองนะฮะโอ้เยอะ VIP คนไหนมีบ้านอยู่แถวนั้นบ้างไปไล่กันเอาเองกันแล้วกันนะฮะย้ำมานะฮะครั้งที่แล้วที่ลอนดอนเรื่องของตัวเองแทบตายค่ะครั้งที่สองก็คือครั้งนี้ไปคุยที่ฮ่องกงครั้งล่าสุดที่ฮ่องกงคุยเรื่องของคนอื่นหรือคนอื่นฝากไปให้คุยแทนแต่ไม่ได้คุยเรื่องตัวเองพอก่อนคุณวิชัยศรีวัฒนประภาค่ะนามสกุลใหม่ตัดความอย่างรวดเร็วเลยมากันที่สนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติดีกว่าใช่แล้วเมื่อวานมีวาระพิจารณาว่ากันด้วยเรื่องจะรับหรือไม่รับเรื่องถอนมีอำนาจพิจารณาไหมคุณสมศักดิ์คุณนิคมเอาไว้พิจารณาใช่ค่ะสำนวนถอดถอนคุณสมศักดิ์อดีตประธานสภาผู้แทนคุณนิคมอดีตประธานสว.ส่งจากปปช.ไปที่สนช.ไปที่สนช.ใช่ค่ะอยู่เมื่อวานก็ต้องโหวตกันว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ยังไม่ได้พิจารณาว่าจะถอดถอนหรือไม่นะครับแค่ว่ารับเรื่องจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ใช่จะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่มติก็ออกมาชัดเจนว่ารับไว้พิจารณาแต่คะแนนก็โอ้โหต้องดูคะแนนแล้วก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ย้ำมานะฮะว่าสมาชิกว่าสนช.ทั้งหมดมีอยู่220คนใช่ค่ะปรากฏว่าไม่เข้าประชุม30คนติดธุระเหรอคะ เข้าประชุมแต่ไม่ยอมโหวตไม่ใช่งดออกเสียงนะงดออกเสียงก็คือการใช้สิทธิ์โหวตแต่ไม่ลงคะแนนโดยงดออกเสียงก็งดออกเสียงก็คือโหวตปรากฏว่าเข้าประชุมแล้วไม่ใช้สิทธิ์โหวตนั่งเฉยๆ13คนเหมือนไม่มีตัวตน13คนโหวตโดยงดออกเสียง15คนค่ะ
โหวตไม่รับเรื่องถอดถอนไว้พิจารณา75 คนโหวตรับเรื่องก็87ค่ะรับเรื่องไว้พิจารณา87 87ต่อ75ในการถอดรหัสนะฮะต้องดูตัวเลขทั้งหมด1 2 3 4 5 6คน6ตัวเลขด้วยกันตัวเลขที่1ไม่เข้าประชุมยอดสนช220อ่ะ220ตัวเลขที่2โดดประชุม30ใครโดดใครโดดและอยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายไหนจะบวกคะแนนไปข้างไหน75หรือ87เข้าประชุมแต่ไม่โหวต13อันนี้น่าจะไปอยู่กลุ่มเดียวกับไปเข้าประชุมหรือเปล่าผมมีความรู้สึกว่าเข้าประชุมแต่ไม่โหวต13คนเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันกับ30คนที่โดดประชุมโหวตโดยงดออกเสียง15 15ก็น่าจะไปในหรือไปในทางไม่เข้าน่าจะพวกเดียวกันกับ30เดียว13และบวก15โหวตไม่รับเรื่อง75โหวตรับเรื่อง87ค่ะเอาละครับในสุดก็ต้องถือว่าเสียงข้างมากนะเมื่อวานน่าถอดรหัสเลยนะฮะใช่แล้วผมว่าต้องถอดรหัสเกมด้วยการอ่านตัวเลขเหล่านี้แล้วจะเห็นทิศทางแล้วจะเห็นคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายนะฮะคำตอบสุดท้ายนะฮะมันเป็นอย่างไรนะฮะเขาบอกว่าที่โดดประชุมไม่เข้าประชุม30ส่วนใหญ่เป็นสนช.สายทหารสายทหารมีภารกิจเขาอ้างว่าเขาติดทอดกฐินของกองทัพบกไอ้ทอดกฐินเนี่ยมันสำคัญมันใหญ่โตกว่าเรื่องของชาติเลยผมก็ไม่ทราบเข้าประชุมแต่ไม่โหวต13น่าสนใจนะ30บวก13เป็น43แล้วนะโหวตแต่งดออกเสียง15เอา15บวกเข้าไปเป็น50 58 58ถูกมั้ยใช่ค่ะ58โหวตไม่รับเรื่อง75เอา75บวกเข้าไปเป็น3เป็น3เป็น12เป็น13 133โหวตรับเรื่อง87ค่ะเห็นตัวเลขไหมเห็นตัวเลขค่ะโอเคไปกันที่คุณนิคมไวรัตพานิชอดีตประธานสวฮะใช่แล้วนะคะ1ใน2ที่ยื่นให้มีการพิจารณาเรื่องถอดถอนนะคะเห็นตัวเลขแล้วพอจะเดาคำตอบสุดท้ายคิดข้ามช็อตย่อหน้าสุดท้ายมันจะจบอย่างไรได้ใช่ไหมฮะใช่แล้วถ้าดูจากตารางตัวเลขที่ขึ้นจออยู่นะคะหรือที่ไล่เรียงกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะบวกตัวเลขปุ๊บจะรู้เลยคำตอบสุดท้ายวันที่24-25พฤศจิกายนจะออกมายังไงขอให้สังเกตนะขอให้สังเกตนะโหวตรับเรื่องดูคล้ายเป็นเสียงข้างมากในที่ประชุมเมื่อวานใช่ไหมครับใช่ค่ะ87ใช่ไหมครับ87ต่อ75เท่านั้นเองแต่ว่าคุณต้องดูตัวเลข15ย้อนกลับไปดูตารางนะฮะเวลาเราดูตัวเลข87โหวตให้รับเรื่องไว้พิจารณานั้นนะครับมันต้องย้อนขึ้นเราอย่าไปดูแค่โหวตไม่รับเรื่องแค่75เสียงนะ มันต้องดูงดออกเสียง15เข้าประชุมแต่ไม่โหวต13และที่ไม่เข้าประชุมอีก30ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้มติออกมาค่อนข้างพลิกความคาดหมายแต่เดิมนั้นสนช.สายทหารสายข้าราชการพลเรือนเขาก็ส่งสัญญาณมาตั้งแต่ปากซอยนะว่าเขาจะไม่รับแต่อยู่ๆสนช.สายทหารไม่เข้าประชุมซะอย่างนั้นแหละสายข้าราชการที่เข้าประชุมบางส่วนนั้นก็ละละละลังกันไปหมดนะฮะทำตัวไม่ถูกเอาละครับไปกันที่คุณนิคมไวรัตพานิชนะคะอดีตรองอดีตประธานรัฐสภานะคะสวัสดีค่ะคุณนิคมคะครับสวัสดีคุณอมรรัตน์คุณนายครับสวัสดีครับคุณฟังครับครับคุณนิคมนะเมื่อวานดูเหมือนจะแพ้แต่เขาวิจารณ์ว่าคุณนิคมชนะแล้วล่ะมองแบบนี้ป่ะมองเหมือนกันนะมันเป็น2ช็อตช็อตที่1รับเรื่องถอดถอนไว้พิจารณาหรือไม่ช็อตที่2ช็อตที่2จะพิจารณาถอดถอนหรือไม่แต่เขาบอกว่ามติที่ออกมาเห็นตัวเลขเมื่อวานน่ะนะฮะคนไม่เข้าประชุมคนเข้าประชุมแล้วไม่โหวตคนโหวตโดยงดออกเสียงคนโหวตไม่รับเรื่องเบ็ดเสร็จวิเคราะห์ตัวเลขออกมาได้ว่าดูเหมือนจะแพ้ก็คือเสียงข้างมากให้เราไว้พิจารณาแต่ในสุดจะชนะเพราะเสียงไม่พอที่จะถอดถอนในช็อตสุดท้ายมองอย่างนั้นหรือไม่ครับคือพอเห็นตัวเลขออกมานะทั้งคนที่โหวตคนที่โหวตเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนที่งดออกเสียงคนที่ไม่เข้าประชุมเข้าประชุมไม่โหวตเห็นความไม่เป็นเอกภาพความไม่เป็นเอกภาพของสรช.นะคือความอาจจะเข้าใจหรือว่ายังไม่เข้าใจหรืออาจจะเข้าใจแล้วยังมีอะไรที่อยู่ในใจที่ยังกังวลอยู่ค่ะเช่นถ้าเราไม่รับเนี่ยมันจะมีความผิดตามมาตรา157มั้ยอะไรเงี้ยนะก็จะลังเลแต่ถ้าพิจารณาตรงแท้ถ้าในประเด็นของกฎหมายเนี่ยครับเขาจะเอาความผิดกับคนที่กฎหมายไม่มีไม่ได้ระบุผิดไปแล้วมันไม่หลักการง่ายๆนะหลักการง่ายกฎหมายนั้นย่อมจะไม่ไปเอาผิดกับคนที่มีบัญญัติที่ไม่มีกำหนดผิดปรับเอาไว้
รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยก็ถูกยกเลิกไปแล้วค่ะแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รับเรื่องของท่านวิรัตกับพวกที่ไปยื่นนะค่ะตามมาตรา8ว่าศาลจะศาลไม่รับเพราะขณะนี้รัฐธรรมนูญปี50มันไม่มีแล้วค่ะมันก็เป็นประเด็นอันนี้เป็นประเด็นเมื่อรับเรื่องมาแล้วเนี่ยเป็นประเด็นเลยว่าเราก็จะเป็นประธานฐานด้วยว่าเราจะมีอำนาจในการทำค่ะเราบอกเรามีอำนาจแต่ว่าแล้วตัวกฎหมายตัวไหนที่จะระบุความผิดไว้ค่ะขยายความคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญสักนิดสิครับมีคนกลุ่มหนึ่งทำคำร้องยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วมาเกี่ยวพันกับเรื่องที่บวกกันเมื่อวานอย่างไรครับครับคือเรื่องของสสนะเรื่องที่เรื่องของสสที่แก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะนะครับอือหือเรื่องแก้น้ำนูนเรื่องสสสวแก้น้ำนูนนะฮะใช่เขาก็ไปร้องที่ศาลน้ำนูนว่าสสสวอดีตสสสวที่ร่วมกันแก้น้ำนูนในช่วงก่อนหน้านี้นั้นทำไม่ถูกต้องอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะครับต้องนำไปสู่การยุบพักอะไรก็ว่ากันไปตัดสิทธิ์อะไรก็ว่าไปประมาณนั้นถูกไหมฮะศาลน้ำนูนยกคำร้องทิ้งบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ50ที่เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาที่เป็นเงื่อนปมเนี่ยมันได้สิ้นสภาพไปแล้วดังนั้นไม่ต้องพิจารณาอะไรละอันนี้เป็นมาตรฐานถูกไหมเพราะว่าเขาไม่ใช้ศาลน้ำนูนนั้นผูกพันกับทุกองค์กรโอเคนี่มันมีประเด็นว่าแล้วปปชต่อไปที่ปปชเนี่ยจะระบุความผิดของสสที่ร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญซึ่งขนาดที่สสยังไม่พิจารณากลับมานะอย่างไรนะโดยอ้างรัฐธรรมนูญปี2ปี50ตามมาตรา270จนถึง274อ้างยังไงฮะโอเคมันก็อ้างลมแรงไปเลยเข้าใจเพราะว่ามันสิ้นสภาพไปแล้วทีนี้ประเด็นผมเข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยมันต้องมองจากมุมของรัฐศาสตร์แล้วล่ะเรื่องนิติศาสตร์ก็เถียงกันไปก็ว่ากันไปแล้วแต่ใครยืนอยู่จุดไหนแต่ว่าภาพที่ปรากฏในสนชเมื่อวานเนี่ยมันต้องมองจากมุมของรัฐศาสตร์มองในมิติการเมืองแล้วล่ะในมิติการเมืองเนี่ยมองข้ามช็อตได้เลยรับไว้พิจารณาก็พิจารณากันไปแต่ในที่สุดเสียงจะไม่พอถอดถอนข้ามช็อตได้ดังนั้นหรือไม่ครับค่ะคือถ้าเรามองอย่างนั้นมันก็จะเป็นไปอย่างที่ทุกคนก็คิดอย่างนั้นนะครับทุกคนก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับว่ามาดูเสียงมาดูจากนัยยะนะดูจากสาระของการพิจารณานั้นมันพูดง่ายว่าก็เป็นพิจารณาสิ่งที่มันไม่มีเหมือนกับไม่มีคนไม่มีเหตุที่จะต้องมาทำคิดเรื่องนี้มาต่อตรงนี้ครับถูกไหมครับครับแทนที่เราใช้เวลาซึ่งมีน้อยนิดไปทำงานอย่างอื่นของประเทศชาติซึ่งก็อ้างหนาว่าจะต้องปฏิรูปต้องทำเยอะแยะมากค่ะมันเสียเวลากับเรื่องนี้โอเคเข้าใจเพราะจะเสียเวลาอย่างนี้ไม่น้อยกว่า30วันหรือ45วันโอเคเข้าใจตอนนี้ที่สุดที่ผมคิดข้ามช็อตมองข้ามช็อตว่าย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องนี้นั้นคุณนิคมกับคุณสมศักดิ์นะฮะดูเหมือนจะแพ้แต่ในที่สุดจะชนะรับไว้พิจารณาแต่เสียงจะไม่พอในการถอดถอนข้ามช็อตได้ดังนั้นตรงกับสถานการณ์ถอนรหัสได้ดังนั้นหรือไม่ครับเห็นตรงกันไหมคะผมยังแปลให้ผมพูดแค่นี้จะไปเดี๋ยวจะเกิดอะไรอ่ะผมไม่ถึงเชื่อได้ไงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับวิเคราะห์ตัวเลขในฐานะที่คุณนิคมอยู่สวมานะฮะและเข้าใจธรรมชาติของสสนะฮะเข้าใจธรรมชาติสภานะฮะวิเคราะห์เกมตัวเลขมติที่ออกมา30 13 15 75 87เบ็ดเสร็จทั้งสิ้น220ดูตัวเลขแล้วประเมินได้ว่าเสียงไม่พอ3ใน5ของสนชทั้งหมดในการที่จะถอดถอนใช่ไหมครับครับคิดว่าไม่พอไม่คืออย่างเงี้ยคือพูดไปแล้วก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวจะไปคาดการณ์สิ่งที่เหมือนกับไปคิดกันถูกติดแล้วแต่จากประสบการณ์เนี่ยที่เราได้ประสบการณ์มา5 6ปี7ปีเนี่ยเราไม่เคยถอนแค่ได้โดยในสัดส่วนของ3ใน5จากประสบการณ์ก็คือ90เสียงในตอนที่150คนนะไม่ได้ทางเป็นไปได้เลยนะก็ยังถอนไม่ได้เลยเสียงก็ยังไม่พอไม่ได้เลยฮะเสียงอะไรเสียงโอ้โหขาดเยอะมากนะครับเดียววันนั้นก็ในตอนนี้เช่นนี้เสียงนั้นผมคิดว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการให้เป็นตัวเลขตาม3 ใน 5ได้ถ้า3ใน5นั้นมันต้องใช้132ขึ้นไปจะอย่างไรฝ่ายถอดถอนเนี่ยรวมเสียงไม่ได้ถึง132หรอกถูกไหมฮะใช่ไหมคะมองว่ายากที่จะรวมได้ถึง132ใจถอดถอน
เป็นเรื่องยากครับค่ะเป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากถ้างั้นช่วยพิเคราะห์นิดนึงสนชสายทหารที่เขาประกาศล่วงหน้าและเขาบอกว่าเขาจะไม่รับเรื่องไว้พิจารณาเขาไม่เห็นด้วยที่จะรับไว้พิจารณาแต่อยู่พร้อมใจกันขาดประชุม30คนรวดอ้างไปทอดกฐินแปลว่าอะไรฮะเป็นสัญญาณอย่างนึงเขามีภารกิจเวลาเลยนะครับเขาอ้างทอดกฐินเนี่ยตามเขาภารกิจตามที่เขานั่นนะตามที่เขาแจ้งนะครับแล้วเข้าประชุมแต่ไม่แสดงตัวโหวต13คนเนี่ยลองโดยธรรมชาติเนี่ยมันอ่านได้อย่างไรฮะจะถอดรหัสว่ายังไงก็เป็นความจริงได้นะท่านทำหน้าที่ก็ความหมายทำหน้าที่ในสภาแล้วการที่เฉยไม่ทำหน้าที่หรือว่าการที่ไม่ลงมติเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับความหมายจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะต้องไปเลยมันก็ต้องมีทั้งเรื่องนะแต่ว่าการที่ไม่ลงมติหรือการที่ในการประชุมเนี่ยหรือจ้างเห็นเป็นไงแล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญเราเป็นเรื่องที่เราพยายามสร้างมาตรฐานของทั้งคนไทยนะครับผมว่าเรื่องนี้คุณจะต้องพิจารณานะครับคุณนิคมไปบนไว้ที่วัดไหนบ้างเนี่ยหรือกับหลวงพ่อองค์ไหนผมไม่เลยครับก็คือสบายผมนึกว่าไปบนกับหลวงพ่อโสธรเพราะว่าเป็นคนจากเชิงเซาใช่ไหมไม่เลยฮะไม่ไปขอหลวงพ่อเลยเหรอฮะไม่เลยครับกำลังจะบอกว่าถ้าไปบนกับหลวงพ่อหรือว่าวัดไหนไว้ไปแก้บนล่วงหน้าได้เลยฮะไม่ต้องรอถอดสุดท้ายเพราะว่ามันแบเบอร์ว่าจะอย่างไรเสียงไม่พอถอดถอนจะอย่างไรก็พ้นพงหนามถูกไหมผมยึดหลักความถูกต้องยึดหลักของการดำเนินการตามกฎระเบียบของบ้านเมืองมากกว่าค่ะค่ะครับเอาครับยินดีด้วยยินดีล่วงหน้าครับคุณนิคมครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับคุณนิคมไปรับพานิชนะคะอดีตประธานวุฒิสภาค่ะอดีตประธานวุฒิสภาแล้วก็อดีตรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งนะฮะปกติคุณนิคมเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจเกมในสภาแล้วก็เคยวิเคราะห์เกมในสภาอย่างทะลุทะลวงนะฮะอย่างเห็นถึงช็อตสุดท้ายว่ามันจะไปอย่างไรแต่ครั้งนี้ดูกระท่อนกระแท่นเพราะว่าเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องของตัวเองมันลำบากใจที่จะมาวิเคราะห์อะไรตรงๆที่เขาอยู่จะมายอมรับคำถามนำของเราสองคนที่เราถามนำว่าดูเหมือนจะแพ้แต่ชนะใช่หรือไม่จะตอบก็ไม่เต็มปากไงแต่ก็เข้าใจได้เดี๋ยวเราจะไปถามทหารสักนิดหนึ่งว่าที่ขาดประชุมกันตั้งเยอะแยะเนี่ยแล้วอ้างว่าทอดกฐินเนี่ยจริงๆคืออะไรกันแน่พักสักครู่ดีกว่าค่ะ